สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาให้รู้จักกุญแจที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็กุญแจที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เครื่องสไลด์ถ้าเป็นของจีนนะฮะก็จะมีฐานเรื่องของการจับในขณะเดียวกันอันนี้ก็คือเราให้เห็นได้ว่าเราใช้เครื่องนะฮะซิลก้าเนี่ยตัวละ 400,000 บาทเนี่ยใช้ในการจับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นซิลก้าโพลฮะของอิตาลีนะครับจะเห็นว่าเวลาเราจับเนี่ยมันจะมีการเผยเยินใช่มั้ยฮะนี่ให้นะเนี่ยเป็นการเผยเยินนะครับซึ่งก็เราก็รู้แหละว่ามันไม่ดีนะครับเราก็เลยคิดที่จะหาตัวใหม่คืออันนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งใช้แล้วก็พยายามจะแก้ไงแก้อยู่มาสักเสียไป 6-7 ดอกเราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเป็นอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจนะครับสั่งกุญแจนะครับที่ได้มาถามมาเลยนะครับจำนวน 5,000 ดอลลาร์นะครับเพื่อมาเปลี่ยนลองใช้ดูซิเพราะปรากฏว่ามันดีนะครับมันดีมากก็จากการที่ผมเดินทางไปทั่วโลกนะฮะไม่มีใครเคยบอกนะครับช่างกุญแจต่างประเทศนะฮะหลายๆประเทศเลยอย่าให้พูดเลยดีกว่าเขาจะบอกช่างกุญแจประเทศไทยจนนะครับก็เลยต้องใช้เครื่องธรรมดาไม่ใช้แมนนวลผมก็เลยพยายามไปที่ผลักดันให้ใช้เครื่องออโตเมติกนะฮะซึ่งพยายามที่จะหาไฟแนนซ์อะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็ได้ทุกอย่างแหละแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการยานที่จะปรับเปลี่ยนและปลูกฝังนะครับให้ช่างกุญแจหลายๆคนเนี่ยเลิกใช้เครื่องออโตเมติกนะครับเอ้ยให้ใช้เครื่องธรรมดาใช้เครื่องออโตเมติกแทนนะฮะยังไงถ้าเกิดชอบอะไรนะครับใช้กดแชร์ยามช่างกุญแจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ